งานแต่งมีวี่แววไหมคะก็น่าจะอยู่ช่วงปีหน้าค่ะเหมือนเดิมตามที่อัปเดตไปก็อยู่ในช่วงพฤษภาคมประมาณนี้ค่ะยังไม่เปลี่ยนไม่เลื่อนไม่อะไรใช่ไหมก็ตอนนี้ยังเป็นพฤษภาคมอยู่ค่ะก็หวังว่ามันไม่น่าจะเลื่อนแล้วแหละทั้งมวลเวลามันเลื่อนมาเขารู้สึกว่ามันเป็นยังไงบ้างเพราะตอนแรกก็รู้สึกว่าเราไม่เข้าใจเพราะเราไม่เคยเจอสถานการณ์แบบนี้เนาะแต่ว่าตอนหลังเราก็มองมันเป็นเรื่องที่แบบทุกคนมันก็ไม่ใช่ว่าจะมีการแต่งงาน2เซตกับคนเดิมอะไรเงี้ยค่ะเราก็มองมันเป็นเรื่องดีไปอะไรเงี้ยคือนึกออกมั้ยคือเรามีการ์ดเซตนึงวันนี้อีกการ์ดอีกเซตนึงวันนี้เปลี่ยนวันมันก็เป็นความทรงจำที่ดีระหว่างก็รู้สึกว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นกับทุกคนแล้วมันก็เป็นเรื่องเหนือความคาดหมายก็เป็นเรื่องที่เราเข้าใจได้สถานที่อะไรยังไงเหมือนเดิมค่ะเพราะว่าใต้ชำระค่าเสียหายไปแล้วใช่ค่ะตอนเป็นที่เดิมที่เรารอการเลื่อนมาทั้งหมดเกือบปีไปแล้วโอ้ยก็ปีนึงพอดีถ้าเป็นพฤษภาหน้าค่ะมันกระทบความรู้สึกเรื่องความจะแต่งงานอะไรอย่างเงี้ยเราสองคนคุยกันแบบลงตัวแล้วแล้วก็ต้องเปลี่ยนอีกอะไรค่ะก็จริงจริงมันก็เป็นเรื่องที่เข้าใจได้ถึงจะเหนือความคาดหมายไปหน่อยอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็อย่างที่เคยเล่าให้ฟังแหละว่ามีหมอดูก็ทักมาแล้วว่ามันจะมีการเลื่อนที่เราเคยอัปเดตไปคราวที่แล้วแล้วมันก็เลื่อนจริงๆอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นเรื่องที่เข้าใจได้ก็มองมันเป็นเรื่องเท่ๆการเลื่อนมันแบบว่าอย่างน้อยก็ได้เรียนรู้กันมากขึ้นไหมก็นิดนึงแล้วช่วงนี้ก็ยิ่งสนุกด้วยกันมากเพราะว่าเราทำรายการเป็นกับทาง A Time นะคะชื่อรายการ My Love Is ก็จะออนแอร์สุกเว้นสุกก็กระแสตอบรับดีมากเลยคนก็เข้ามาดูคลิปซึ่งเป็นชีวิตประจำวันของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นมุมซึ่งคนไม่ค่อยได้เห็นพี่กวางกับหวานในมุมนี้เท่าไหร่ EP แรกก็ผ่านไปแล้วแฮปปี้คลิปคอนเทนต์ด้วยกันนี้เป็นไงบ้างสนุกสนานอุ้ยก็สนุกนะส่วนใหญ่หวานรู้สึกว่าคอนเทนต์มันไม่ต้องคิดไกลเพราะเราไม่เคยเริ่มทำเราก็มาทำอะไรที่มันใกล้ตัวเช่นแบบเปิดบ้าน EP ต่อไปแอบสปอยก่อนเลยก็เป็น Q&A เป็นคำถามทายใจว่าเราจะรู้ใจกันมากแค่ไหนอย่างเงี้ยค่ะก็น่าจะสนุกแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากเลยที่ดูอันนี้วางแผนจะทำอะไรร่วมกันอีกไหมคะก็มีอันเนี้ยค่ะที่กำลังทำด้วยกันอยู่แล้วก็พยายามจะทำให้มันออกมาดีที่สุดก็จะให้คนคอมเมนต์มาว่าอยากดูอะไรอยากดูอะไรเกี่ยวกับเราอะไรเงี้ยค่ะนอกจากคนดูจะได้รู้จักเรามากขึ้นเราก็ยังจะได้รู้จักกันและกันในอีกแง่มุมให้มากขึ้นด้วยจากการที่เราทำรายการด้วยกันพี่กวางเอาแฮปปี้ไหมคะคนจะรู้สึกว่าพี่กวางน่าจะเงียบๆเนาะเขาไม่น่าพูดเยอะอะไรก็ได้เห็นความแตกต่างอย่างชัดเจนเลยว่าต่อยหอยกับไม่ต่อยหอยเป็นยังไงเป็นยังไงเนาะใช่ก็จะมีคอมเมนต์มาบอกโอ้พี่หวานพูดเก่งมากพี่หวานพูดเก่งจังพี่กวางนั่งเงียบอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ชอบนะให้เม้นกันมาเยอะๆคืออยากดูอะไร EP ต่อไปก็มีอยากดูหมาอยากดูอะไรเงี้ยค่ะก็จะได้เรียนรู้กันไปแล้วก็เหมือนจะได้อยู่ด้วยกันแล้วก็อาจจะมี EP พิเศษเกี่ยวกับแบบเกี่ยวกับเรื่องการเตรียมงานแต่งหรืออะไรก็เป็น EP ถัดไปอะค่ะจากไปตอนเริ่มคิดจากคอนเทนต์เนี้ยพี่กวางแกเป็นคนไม่ค่อยแบบอะไรอย่างเงี้ยแกให้ความเห็นยังไงมันต้องมาทำประมาณนี้อะไรเงี้ยก็เหมือนเดิมยังไงก็ได้ให้เราตัดสินใจถามอะไรก็ได้หมดคือตั้งแต่ทำเขาเรียกอะไรงานกลุ่มมาด้วยกันกับพี่กวางอะค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแต่งงานการเตรียมแต่งงานมาจนถึงรายการเนี่ยคำพูดติดปากก็คือยังไงก็ได้ไม่ติดอะไรก็แล้วแต่เราให้เราคิดแต่โชคดีที่เรามีทีมเอทามแล้วก็ทีมแคสติ้งเอเชียช่วยคิดด้วยเขาก็จะนำเสนอคอนเทนต์ซึ่งมันน่าสนใจแล้วก็เปลี่ยนไปตามยุคสมัยอะไรเงี้ยค่ะก็อย่างที่หวานบอกก็ได้รู้จักกันและกันมากขึ้นด้วยในอีกแง่มุมนึงในการทำงานด้วยกันดูเหมือนเขาจะตามใจเราเลยนะคะพี่กวางแต่ดุนะดุนะเป็นคนดุเหมือนกันค่ะส่วนใหญ่จะดุเรื่องอะไรคะบางทีก็จะมีเรื่องที่หวานดื้อบางทีก็เอาแต่ใจตัวเองอะไรเงี้ยค่ะก็มันก็เป็นธรรมดาของผู้หญิงที่มีสายสะพายอย่างเราก็ต้องมีเอาแต่ใจตัวเองบ้างอะไรเงี้ยค่ะก็จะโดนดุเพราะเขาจะเหมือนไม่ได้เป็นแค่แฟนเขาจะเป็นพ่อด้วยเป็นพี่ด้วยเป็นหลากหลายอย่างในเวลาเดียวกันเราเวลาเขาดุเรายอมเขาฟังนะเพราะว่ามันก็เหมือนถ้าเขาดุเราคือเราก็ต้องสุดๆแล้วแหละซึ่งบางทีเราก็รู้แหละว่าเราก็สุดๆจริงๆอะนะเขาปกติเขาจะยอมใช่ไหมเขาก็ใจดีค่ะแต่ว่าเมื่อไหร่ถ้าเขาดุเราก็ต้องหยุดไปสงสัยว่าเราจะมากไปเรือนหอตอนนี้ไปถึงไหนอะไรยังไงแล้วพี่เรือนหอก็คือบ้านที่พี่กวางซื้อไว้เนี่ยค่ะก็ตามไปดูได้นะคะใครอยากเห็นไปดูใน My Love Is ได้เลยใน YouTube นะคะก็แบ่งไปแล้วอะไรก็เป็นบ้านใช่ก็เป็นบ้านซึ่งพี่กวางซื้อไว้อยู่แล้วค่ะแล้วก็ตั้งใจที่จะให้มันมาเป็นเรือนหอเพราะว่ามันอยู่ไม่ไกลบ้านหวานด้วยอยู่ใกล้กันมากบ้านอยู่แทบจะแบบ
ไม่ถึง5นาที10นาทีอะค่ะจากบ้านน้องหวานแสดงว่าตอนนี้ก็เรียบร้อยทุกอย่างเรียบร้อยรอวันตอนนี้ก็สิ่งที่ยังไม่เรียบร้อยก็คืออยากให้คนดูคลิปให้ถึงล้านวิวเร็วๆจริงๆแล้วเราไม่ได้เข้าอยู่แต่ไม่ได้เข้าอยู่บ้านพี่วานอยู่อยู่แล้วค่ะแต่ว่าหวานยังอยู่บ้านหวานอยู่แต่ว่าด้วยความที่ว่าบ้านเราไม่ไกลกันเราก็จะไปมาหาสู่กันได้ทุกวันก็บ่อยเนาะค่ะก็ไปมาหาสู่กันตลอดแต่ถ้าหลังแต่งก็อาจจะเข้าอยู่เต็มตัวมั้ยคะหรือยังไงค่ะหลังแต่งเราต้องอยู่ถ้าไม่ดื้อมากถ้าดื้อมากหลังแต่งพี่กว่าจะให้ไปตั้งแคมป์อยู่หน้าบ้านเชิญไปอยู่หน้าบ้านเลยนะคะก็คงต้องย้ายไปอยู่ที่นั้นค่ะ